วันนี้เนี่ยได้คิวขอวีซ่าเราจะไปเฉลยกันในรถค่ะว่าเราจะไปประเทศอะไรช่วงเดือนพฤษภาคมทุกคนทุกคนนักข่าวไหนสีดำปะบอกแล้วว่าชุดดำเนี่ยไว้อะไรให้ความรักแล้วมันทำไมทีทำไงเฮียทำไงเฮียเฮียโทรบอกให้มากินกุ้งดองก็ไม่มาเวลาที่แต่ละคนงอนมีวิธีง้อไงอ่ะยอมทุกอย่างแม้กระทั่งโอนตังค์แล้วถ้าเราไม่ได้ผิดอ่ะเราก็เงียบเพราะเราชนะอยู่แล้วจริงเฮ้ยมันเพิ่งถล่มลงมาเลยเฮ้ยเพิ่งถล่มเลยเนี่ยบ้านเรานี่คือแบบกระต่ายตื่นตูมมากกระต่ายตื่นตูมโอ้โหเกียร์เราจับมือกันสองคนไปเรียนลอนดอนกันปะประโยคที่เอาตัวรอดครับ I not speak English เจ้ว่าสุทีคือทุกเส้นติดกล้องไว้ที่แบบหัวสุทีสักวันหนึ่งไหมต้องขับรถทุ่งเทพอ่ะโคตรสนุกนะสมมุติว่าถ้าเกิดใครไม่ผ่านทำไงก็อดไปจบอย่าลืมกดซับสไครบ์สวัสดีค่ะทุกคนพบกับบอมราพิวพิวราพรนะคะโอ้ my god วันนี้คลิปบรรยากาศในรถกลับมาอีกแล้วแต่ว่าทำไมไม่ได้อยู่ในรถทำไมอยู่ในบ้านแม่ไปขับรถตู้มาให้จ้าเพราะว่าเพื่อนๆชอบให้แม่ขับรถเฮ้ยมาขับรถได้ด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดูเขาแอดวานซ์เขาเริ่มจากขับคุณปู่ก่อนคันเดียวไม่เปลี่ยนใจเสร็จปุ๊บขับน้องหนูๆน้องมินิเสร็จปุ๊บพัฒนาค่ะไปขับน้องพิโคล่าน้องรถตู้เดี๋ยวเรามารอดูว่าแม่ของเราขับรถตู้จะเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยได้คิวขอวีซ่าเอ้ยวีซ่าไปประเทศอะไรเดี๋ยวเราไปเฉลยกันในรถว่าครอบครัวเราจะไปประเทศอะไรบางคนแบบเฮ้ยไปญี่ปุ่นไม่ใช่หรอคะไปจีนหรือเปล่าเอาละไม่มีใครคาดถึงค่ายื่นขอวีซ่าเราก็ใช้เอ็นซีทุกคนประมาณแบบ60,000 กว่าบาทไปทั้งครอบครัวยกเว้นลุงน้อยกับแม่นะที่ไม่ได้ไปนอกนั้นไปทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปเฉลยกันในรถค่ะว่าเราจะไปประเทศอะไรช่วงเดือนพฤษภาคมนี่มีอะไรให้อ่ะไม่เลยแม่ดับเครื่องก่อนก็ได้เสียงมันดังอุ้ยคู่รักเว้นเดย์เฮ้ยคู่รักเว้นเดย์ว่ะใส่สีดำไว้อะไรให้ความรักหรอดีกันยังดีกันยังดีกันแล้วฮะน้องสาวงอนกับแฟนสุดที่รักของเขาค่ะมาดูว่าเขาจะมีรีแอคยังไงนะมาจับไปด้วยกันไม่โบขอหายตัวไปเอ้ยถ้าหากว่าฉันหายไปเนี่ยแล้วครับถึงบ้านแล้วครับลังรักทุกคนทุกคนนักข่าวไหนสีดำปะทำไมอ่ะบิวโบดำล้วนบิวดำล้วนเงี้ยดำล้วนก็โบมาถามเงี้ยสีอะไรแล้วพี่บุ๊คทำไมทำงั้นน่ะน่ารักไงชมพูเลยมาค่ะอยู่บนรถแล้วค่ะมันจะเป็นจริงๆคลิปมันจะเป็นต่อว่าแบบว่าถ่ายทำกันแบบสดๆนะคะทีมงานบอนนี่เจลลี่ค่ะสู้กันมากนี่ขอเรียกว่าเจลลี่ชามานะเป็นคอนเทนต์ที่ว่าพกสูตรไหนไปบ้างนะคะการออกไปข้างนอกมาถ่ายอะไรกันคะเนี่ยมาแอบดูกระเป๋าพี่โบค่ะว่าไปข้างนอกพกบอนนี่รถไหนไปบ้างแล้วเข้ามาได้ยังไงรปภพกอะไรมาบ้างล่ะหรอก็มีอยู่สูตรเดียวบอนดี้เจนลี่ชามะนาวกับนี่ค่ะวันนี้เราจะไปพาร์ตี้กันก็คือบอนลี่เจนดี้จาบดาเฮ้ยบอนดี้เจนลี่ไม่แต่งตัวอย่างนี้คือถันจริงนะเดียวไปไหนมีการบูลลี่กันแล้วครับมีปัญหาอะไรกับการแต่งตัวก็เพราะทำไมผมร่อนวิ่งค่ะบีมึงรู้ป่ะบีทำอะไรกูรู้ป่ะทำไมผมร่อนขนาดนั้นน่ะปึ๊กเขาเห็นแล้วมันหยิกไงมันไม่ได้นะโอเคไหมนี่มันผมจริงโกโก้นะพี่พี่เราผมปลอมพกวันนี้สุดไหนบ้างพี่เขาถามค่ะอย่าพูดไปจะมาแอบดูว่าวันนี้พกควอนตี้ไปหรือเปล่าคะพกมาค่ะนี่แป๊บนึงนะผิวค่ะมาแก่มากินอันนึงได้ๆแป๊บนึงเขาเตรียมกันอยู่เขาเตรียมกันอยู่เขาถ่ายเราต้องไปหาอะไรกินกันด้วยก็เลยต้องพกสูตรนี้มาจะได้แบบว่าย่อยง่ายนิดนึงไม่ใช่ย่อยง่ายไหมสูตรเนี้ยคือสูตรเนี้ยกินแล้วคือแบบคล่องอ่ะเกลี้ยงเลยบอกเลยอันเนี้ยรสอะไรคะเฮียอันนี้เขาเรียกว่ารสแอปเปิลเซอร์รี่ไหนฉีกกินเลยได้ไหมคะโอ้โหก็พุ่งเลยสิคะต้องเก็บไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยกินเออเขารู้นี่เก็บกระเป๋าก่อนไม่หลักๆคือจะโชว์กระเป๋าเออนี่ขอเอาบอนนี่เจลลี่ใส่ในกระเป๋ากุชชี่ได้ไหมคะถือว่าเป็นสินค้าที่มีบุญนะเนี่ยบอกให้ได้ใส่กระเป๋าเฮียสินค้าที่มีบุญเลยสบายใจไงวะสินค้าที่มีบุญอะเฮ้ยคิวทอมมี่ต้าใบสองออกแล้วธนินอะธนินยังไม่เป็นไรสุธีก่อน
เมื่อกี้เอาเสร็จแล้วไม่ใช่หรอกระเป๋าตังค์หายไปประชาชนเนี่ยมาแล้วมาแล้วเจอไหมถ้าไม่ได้ติดด้วยเมื่อวานทะเลาะกันวันนี้อาจจะเอาอีกยุบหนึ่งเขาหาใครให้น้องปริ้นทะเบียนบ้านให้อ๋อต้องเอาทะเบียนบ้านไปด้วยเหรอใช่ต้องเอาปริ้นบ้านไปด้วยเหรอไม่ได้บอกต้องเอาอะไรมาบ้างแบงค์ตัวจริงพาสปอร์ตตัวจริงโอ้โหทุกอย่างตัวจริงหมดเลยไม่ทะเบียนบ้านไม่ต้องเอาได้พาสปอร์ตก็ได้สุกเก็บไว้ให้เดี๋ยวแบลเองไหมอะไรกันวะไอ้ข้างๆเนี่ยวิเอาอีกยกหนึ่งแล้วยกหนึ่งแล้วยกหนึ่งแล้วลืมของแล้วบอกให้ไปเอาไม่สักทีนี่บอกแล้วว่าชุดดำเนี่ยไว้อะไรให้ความรักใส่สีดำไว้อะไรให้ความรักหรอมันต้องบาลานซ์แบบนี้เนี่ยอันนี้ดำอันนี้น้ำตาลอันนี้ดำอันนี้ชมพูถ้าดำดำเนี่ยคือมาคุแน่แน่ดูตอนเดินดูตอนเดินมาแล้วให้นึกถึงตอนไปอังกฤษแล้วแม่งสนุกแน่นอนอุ้ยเฉลยแล้วยังไม่บอกเพื่อนเลยว่าเป็นไงตัดออกตัดออกไม่เฉลยได้เลยค่ะเราจะไปลอนดอนกันนั่นเองเย้ถ้าไปลอนดอนต้องกินอันนี้เบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์แล้วก็กินร้านที่มาชอบอ่ะจากวอฟเฟิลไม่ใช่ไอเนี่ยสโคนสโคนไปรับโบนหน้าบ้านไปรับเขาไปลุงน้อยก็ใส่สีดำลุงใส่สีดำเหรอใส่สีดำทำไมใส่สีดำอ่ะใส่งานเหรอบุตรก็ติดมึงต้องสถานการณ์หน้าแม่งไม่เล่นแล้วอ่ะไปเลยเหยียบเลยค่ะคุณธนินประตูเลยครับทุกอย่างอยู่ที่คุณธนินแล้วนะคะเรียกว่าเหยียบสุดตีนเลยค่ะสามารถสุดตีนได้เลยนะคะไปครับฝากความหวังไว้ที่อันนี้นะเสื้อสีส้มวันนี้ไปโอ้ครับสุดทีทำไมวันนี้ใส่สีดำอ่ะไม่รู้เพราะว่าสีดำมันมีอยู่ในตู้อ๋อนึกว่าถ่ายงานแล้วทำไมเย็นถึงใส่สีดำมันแสดงถึงความเป็นผู้นำบิวก็ดำล้วนเลยนะนั่นมันแสดงว่าเป็นผู้นำผู้นำของครอบครัวไม่พี่บุ๊กเฮียเคยนำอะไรพี่บุ๊กบ้างโอ้ยเอ้าผู้ถามเฉยเอามาตอบไปตอบให้ประเทศเทศแค่ตอบไม่เอาความจริงอะไรก็ตามที่พี่บุ๊กรู้สึกว่าเฮียนำพี่บุ๊กได้บ้างเรื่องถ่ายยูทูบค่ะอ๋ออันนี้นำได้เรื่องเดียวเหรอครับพี่บุ๊กเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานให้เฮียที่หนึ่งค่ะอ้าวแล้วเรื่องอะไรที่สองคะไม่มีนะไม่มีนะแล้วเรื่องอะไรที่โหลเลยพี่บุ๊กความสะอาดปะดีนะใช้ออกสื่อมวลชนการใช้ชีวิตการแต่งตัวแบบว่างานเขาตามใจที่แล้วเรื่องอะไรที่ธนินให้เขาที่หนึ่งเรื่องการทำงานการบริหารวิสัยทัศน์การใช้ชีวิตแล้วเรื่องอะไรให้เขาที่โหลเรื่องความเรียบร้อยในการกินลืมเหมือนเฮียสุธีเรื่องอะไรที่สุธีให้โบที่หนึ่งความสวยครับโอ้โหความสวยความน่ารักไม่เอ้ยเอาเรื่องอะไรที่โหลเลยสุธีไม่มีครับผมไม่นั่งเป็นไงนะโบ้พอแล้วเรื่องอะไรที่โบ้ให้ตุ๊ดีที่หนึ่งหลงหลงที่หนึ่งในใจคือหลงเรื่องแย่ที่หลงหลงไงดีดีความดีดีความดีคิดเฮ้ยทำไมคิดนานโอ้ยเอาละเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีงงคิดว่าคลิปนี้รายงานโดยสกายสปอร์ตข้างสนามอยู่ลิงไซต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวัสดีครับทุกคนคิดถึงคลิปลอนดอนไหมยังคือสนุกสนานแน่นอนแค่จะไปทำพาสปอร์ตไม่ไงสนุกขนาดนี้ทำวีซ่าไม่ทำพาสปอร์ตทำวีซ่าแล้วมันทำไมทีทำไงเฮียทำไงเฮียเฮียโทรบอกให้มากินกุ้งดองก็ไม่มาโดนยิงข้าวเอาอะไรเฮียทำไงอ่ะอุ้ยข้างนอกอยู่ไปไหนมาครับเมื่อวานก็นั่นแหละไม่ได้ทีสุธีไปไหนออกไปทำงานแล้วสุธีเจ๊ไม่ถามอะไรมากนะสุธีดูคลิปที่เจ๊ตัดยังสุธียังไม่รู้เลยเจ๊ลงมาต่อรีอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอไม่ได้ดูใครเลยไม่ได้ดูใครเลยดูแต่โบคนเดียวเอ้ยดูแต่โบคนเดียวผู้ชมชดนะว่าแจมเอากล้องไปอย่างงี้เลยสุธีไปไหนมาสุธีไปไหนมาครับก็ไปนู่นมาเขาบอกว่าแค่แม็กเดียวอ๋อครับเพิ่งเฮ้ยเจ้าสาวเรายิ้มออกแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ไปไหนกันมาเอาบัตรไม่รู้ว่าเขาให้เอาบัตรอะไรมาบ้างต้องขึ้นไปใหม่โบใช้เสียงคีย์ซีต้องขึ้นไปใหม่เออแค่นั้นแหละมึงจะเสียง GF ไม่เอาวันนี้สภาพอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะทุกคนปวดท้องมากไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องแบบแต่เนี่ยเขาปวดท้องมากไม่คือมันเดี๋ยวท้องไม่ครบไม่รู้ปวดท้องนี่มันรู้สึกโหแอคติ้งที่หนึ่งมันด่าใครวะด่าเฮียเฮียแค่บอกว่าปากเฮียแตกเพราะไปจีนมันหนาวแค่นี้มันบอกว่าเฮียแอคติ้งไม่เฮียต้องเป็นที่ระบายให้โบ้เว้ยเพราะตอนนี้มันไม่รู้จะระบายกับใครใช่เมื่อกี้ขึ้นมามันก็สับสอบแล้วเฮียก็ต้องเป็นที่ระบายให้สุธีด้วยเพราะสุธีก็ไม่รู้จะคุยกับใครเหมือนกันเฮียพยายามคุยกับเขาแล้วเมื่อวานเขาไม่เอาเฮียเลยแต่วันนี้เฮียเฮียขึ้นไปหาถึงห้องเลยเปิดเข้าไปเขานั่งอย่างนี้เลยสุธีคนอารมณ์ไม่ดีอ่ะไปกินข้าวไหมครับเงือกโอ้โหเฮียก็ตามหาตั้งนานชวนไปกินข้าวย
จะชวนกินข้าวจริงหาบูไม่เจอเนี่ยก็เลยมาหาที่นี่น่าจะเย็นแล้วแม่อยู่ในห้องห้องบัวใช่ดิทำไมตึงอ่ะเมื่อวานอ่ะไม่รับสายเฮียเราเห็นสายเฮียใช่ไหมรับไม่สายที่สองนี่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ยี่ใจร้ายลุมสุธีมารับก็รับไม่ไหวเฮียกดเลยเฮียวางทุกคนมีคลิปในกล้องเฮียเปิดโฟนเลยนานแล้วเฮียนานมากบุ๊กไปตามแล้วหาไม่เจอที่บ้านหลับอย่างเงี้ยหลับ 100% เขาไม่รับไม่มีทางไม่รับโทรศัพท์ไปดูเลยป่ะสัญญาณไม่ดีในห้องสัญญาณไม่ดีสัญญาณมันอับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถามกันว่าหัวข้อที่ว่าเวลาที่แต่ละคนงอนมีวิธีง้อไงอ่ะธนินก่อนเวลาเค้างอนธนินง้อไงยอมทุกอย่างแม้กระทั่งโอนตังค์เงินเดือนที่เธอเอาไปให้หมดเลยค่ะอันนี้คือจบแล้วนะเวลาพี่บุ๊กงอนเฮียง้อพี่บุ๊กยังไงก่อนค่ะไม่ได้พูดเลยเขาเป็นคนพูดโอเคเอาใหม่อ่ะกอดเวลาถ้าเกิดมีปัญหากันอะไรเงี้ยแค่เข้าไปกอดแล้วให้เขาหายตัวแข็งแล้วบีบีจะเป็นช่วยกาวใจแล้วจะหายเลยแล้วอะไรแข็งแทนแล้วก็จะเป็นหัวใจที่แข็งแรงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองบีบีเวลาแบบป้ากับมะม้างอนกันเนี่ยบีบีทำยังไงจับยังไงจับมือยังไงนี่เลยคือสูตรของเรานี่คือสูตรกาวใจกูทำไมต้องเปะปากใส่เฮียวะโอ้ยมาวันนี้มันคือตัวร้ายมันคือตัวเนี่ยตัวเนี่ยไอตัวที่อยู่ในดิสนีย์ตัวร้ายชื่ออะไรนะไอที่ดัมเบลเชียนเนาะมังม่วงอ่ะเออมาเลฟิเซนเนาะมาเลฟิเซนเนาะสุธีครับผมเวลาที่โบงอนสุธีอ่ะสุธีง้องไงเธอไม่งอนเธอไม่งอนเออเรื่องแค่นี้ใช่หรือไม่สุธีใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วคิดว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะหนักกว่าเดิมเธอไม่งอนกูจะงอนขอเป็นโจทย์ต่อไปก็คือว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ผิดอ่ะเวอร์ชันที่แบบเรารู้ว่าเราไม่ได้ผิดอ่ะแต่เขาแบบงงเงี้ยเรามีพี่ดิงง้องไงส่วนใหญ่พี่นินผิดนะพวกหนูจะนินคือถ้าผมไม่ผิดดิวอ่ะไม่คือถ้าผมไม่ผิดคือเราจะไม่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ทะเลาะกันแค่ตอนที่แบบมีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องที่แบบไม่ผิดอ่ะแล้วแบบทะเลาะกันไม่ค่อยไม่มีเลยนะไม่มีเลยเนี่ยไม่เชื่อไม่ให้เฮียตอบเองถ้าสมมติพี่บุ๊คความผิดเราเขาก็ยังงอนยังงงเงี้ยเฮียมีวิธีง้องไหมเราก็เงียบเพราะเราชนะอยู่แล้วเอ๊ะไม่มีอะไรกูพูดอะไรออกไปเราก็เงียบเพราะเราชนะอยู่แล้วบอกแล้วอย่าให้พี่บุ๊คพูดเองถ้าเฮียไม่ได้ผิดแล้วเขาเป็นคนผิดเขาจะรู้ตัวเองเขาก็จะแบบว่าจะเข้ามาง้อเราเองไม่ต่อให้เขาไม่ง้อเราอะต่อให้เขาไม่ง้อเราจะเงียบไปแป๊บนึงก่อนแล้วถ้าเกิดไม่มีปฏิกิริยาจากเขาเราก็จะเข้าไปหาเขาเขาก็จะแบบขอโทษมาก่อนจะผิดจะถูกเขาจะให้เราขอโทษแค่ขอโทษก็หายแล้วจะผิดจะถูกเขาจะให้เราขอโทษเนี่ยพูดดีแล้วใช่ไหมใช่นี่จริงนี่เรื่องจริงเขาผิดอะเขาจะเข้ามาอย่างนี้เลยง้อมาก่อนขอโทษมาก่อนเนี่ยเราก็หายแค่นั้นเองแล้วก็แบบขอโทษไปทั้งนี้เราไม่ผิดบอกเลยว่าจากประสบการณ์ถ้าในบ้านไม่มีความสุขนะแม่งนรกนรกเลยก็เลยต้องออกไปไหนไปโพไซดอนไม่ก็เลยต้องออกไปสวรรค์ผู้ไฮไลท์ของเราบ้างนะคะทุกคนสุธีครับครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดก็จะทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็เข้าไปขอโทษเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนะมันที่ไปรับเลยใช่ไหมเมื่อวานมันเลยเถอะทั้งวันหายไปทั้งวันเลยทั้งวันเลยที่จะมีคำถามสุธีหลงกลับมาแมคโนโนได้ไงอ่ะเออเธอพูดดิรู้ป่ะโบโคตรอยากจะโทรหาทุกคนแต่แม่งแบบยังไม่ได้ดีกัน 100% อ่ะตอนไหนทำไมถึงขึ้นสะพานกับรถอีกรอบนึงตอนไปรับตัวแล้วอ่ะตอนนั้นก็คือลืมนึกว่าทางกลับบ้านมันคือยูเทิร์นกลับสุธีลืมทางกลับบ้านไม่เราเป็นอย่างเงี้ยเคยเป็นอย่างเงี้ยในไหนรู้ป่ะ DK กลับรถไปกลับรถมาประมาณ 2-3 รอบอ่ะรู้ป่ะกว่าไม่รู้ว่าทางตรงไปอ่ะคือกลับหรือกลับเข้าใจป่ะไม่มึงต้องเข้าใจพื้นฐานเขาอยู่เชียงรายก็บอกให้ดูแมพเขาอยู่ฉะเชิงเทราบางทีแมพเขาก็เถียงแมพเว้ยเฮ้ยมันถล่มลงมาเหรอจริงเฮ้ยมันเฮ้ยเหี้ยจริงเฮ้ยมันเพิ่งถล่มลงมาเลยเฮ้ยเพิ่งถล่มเลยเนี่ยไอ้เหี้ยคณิน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 ไปเลยเฮ้ยๆๆเดี๋ยวก่อนติดเมื่อเพราะว่าเขาฉีดอะไรขึ้นมาไม่ให้ไฟมันลุกไงแล้วมีใครเป็นอะไรเปล่าอ่ะเออแล้วมีใครเป็นอะไรมั้ยเฮ้ยระเบิดเฉยเลยไม่เขาทำลายหรือเปล่าวะใช่เขาทำลายเฉยเขาได้ทำลายลองลงไปดิเขาทำลายแล้วก็ฉีดน้ำไล่ฝุ่นแล้วไงอ๋อมาลงไปดิมาให้มา
เก็บแล้วล่ะมันลงดิบ้านเรานี่คือแบบกระต่ายตื่นตูมมากกระต่ายตื่นตูมโอ้โหเฮียลงโซเชียลไปยังยังไม่ลงยังไม่ลงคนน่าจะบอกให้มันลงว่ะมึงชอบทำลายครอบครัวไงก็พูดแล้วว่าอย่าเพิ่งลงเฮียบอกว่ามึงชอบทำลายไงไม่เคยทำลายครอบครัวทำลายเฮียคนเดียวนั่นน่ะเห็นป่ะเฮียก็เสียใจเฮียก็ทำลายโบทำลายเรื่องทุกอย่างในชีวิตของโบโอ้โหไอ้เฮียมาหลังกูไม่ช่วยเฮียเล่นกับซูทีเลยดีซูทีหายไปวันนึงเขาเหงาอ่ะเฮียพยายามเล่นพยายามโทรหาเขาขึ้นไปหาบนห้องเขาก็ไม่คุยอ่ะเขารับไม่ได้เพราะอารมณ์เขามันยังไม่ใช่เขาบอกเฮียโทรไปนักหนาลำคาญเฮียถ่ายให้มันหน่อยเฮียมันไม่ไหวแล้วไม่เป็นลมแล้วอ่ะต้องไปหาหมอนะถ้าเป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องอ่ะเอาจริงๆว่าอยากให้แกไปทดสอบไปเนี่ยการเป็นประจำเดือนอ่ะทำไมอ่ะเครื่องทดสอบนะเว้ยให้ผู้ชายไปทดสอบว่าเป็นประจำเดือนนะผู้ชายแบบรับไม่ได้เลยมันเจ็บปะเจ็บมากไม่ความรู้สึกของบิวขอปลดไอ้นี่นิดนึงนะคนถึงบอกไงความรู้สึกคืออะไรบ้างเหมือนมีคนต่อยท้องน้อยเฮีย20ครั้งอ่ะแต่เป็นความรู้สึกตอนช้ำผมเหม็นเป็นเลยแล้วแต่คนนะคะสรุปนะคะทุกคนเรากำลังจะไปอังกฤษกันนะท่านเองเคยไปแล้วเนาะบิวก็เคยไปครั้งหนึ่งเฮียเคยไปลอนดอนยังเฮียไม่เคยไปลอนดอนบุ๊กเคยไปนี่ไม่แล้วค่ะไปทำอะไรอ่ะพี่บุ๊กไปเที่ยวค่ะเจ้าก็เคยไปเรียนนี่ไปเดือนนึงจ้ะลอนดอนวิลานคิงเฮียเราจับมือกันสองคนไปเรียนลอนดอนกันปะไปไหนนะไปเรียนลอนดอนไปเรียนภาษาไปปะไปเรียนลอนดอนว่ามึงไปมึงว่าหลงอ่ะขอซ้อมได้ป่ะธนินซ้อมให้สองคนนี้เอาคลาสสั่งอาหารค่ะคุณครูพี่นิน Are you ready to order Yes I'm ready ต่อไปตาเฮีย I am hungry Okay what would you like today I want your menu Okay here's your menu What would you like to eat today How much ใช่ๆเราสั่งแล้วไงสมมุติหรือเปล่าสั่งก่อนสั่งอาหารก่อนจะเอาอะไรในเมนูเอา I want to eat แล้วก็ชี้แล้วก็บอกว่า How much ทำไมต้องถามว่าเท่าไหร่วะก็กี่บาทไงแล้วถามว่ากี่บาทกูอยากคุยกับเขาไงทำไมอ่ะเป็นอะไรป่ะพูดเฮียก็ไม่รู้อยู่ดีเฮียก็ดูตัวเลขอยู่ดีทำไมอ่ะอยากคุยกับเขาอ่ะ64เท่าไหร่64 64 64เอาเป็นคำศัพท์ที่เอาตัวรอดได้ดีกว่าท่านนี้ประโยคที่เอาตัวรอดครับ I not speak Englishเอ้าเนี่ยตัวรอดกูเลยนะ I'm not speak English เออมึงไปหาคนพูดไทยให้กูหน่อยไม่เฮียต้องลบทุกอย่างเฮียลบทุกอย่างแล้วต่อไปนี้คุณครูพี่เนี่ยเขาจะสอนในการเอาตัวรอดแต่น้ำมันเต็มแล้วลบยังไงน้ำมันเต็มแก้วแล้วใครเฮียคุณครูพี่เนี่ยคะเริ่มเลยค่ะสมมติว่าเราจะไปซื้อของค่ะสมมติว่าไปซื้อซูเปอร์ก็ได้เราก็หยิบแล้วก็จ่ายตังค์คำที่เขาจะพูดกับเราก็คือโอเคกี่บาทถูกไหมสมมติว่า290อย่างเงี้ย 2.9 เขาก็จะพูดว่า290จะไม่พูด 2.90 เขาจะพูดอย่างเงี้ย 290จะเป็นภาษาพูดคำพูดที่เขาจะคุยกับเราเวลาเราซื้อของเงี้ยเขาก็จะถามว่า How would you like to pay จะจ่ายยังไงดีตอบค่ะนักเรียน Cash by cash ใช่ไหม Credit Credit card เนี้ยคือรู้เรื่องก็คือ Cash สำเนียงมันต้องได้เว้ย Credit cardถ้าเกิดว่าบัตรก็คือบัตรก็คือบัวขาดไม่ได้คาร์ดนะถ้าพูดผิดนะครับเครดิตคัทโอเคลิ้นต้องแตะเพดานไม่ลิ้นจุกปากลิ้นจุกปากตายแม่ไม่แต่ว่าเฮียดีแล้วเพราะเฮียมีความมีคอนฟิเดนซ์แบบสปีกไงเริ่มเลยค่ะสมมุติธนินเป็นคนที่อยู่เคาน์เตอร์คัชเชียร์ค่ะโอเค it's 290 how would you like to pay the watch นาฬิกาอย่างนาฬิกาเขาถามว่าจะจ่ายเงินยังไงจ่ายเงินโดยนาฬิกาเมื่อกี้เพิ่งสอนเนี่ยตอบแบบเมื่อกี้ก่อน no money I'm credit card credit card อะไรเอาเป็นโมบ้างโอเค it's 290 how would you like to pay by card would you like a bag too no I don't want ก็แค่นั้นจบเก่งมากมาบ้างมาบ้างพี่บุ๊กพูดได้เลยอ่ะชีวิตนี้กูรอดมาได้เพราะเขาอ่ะทุกที่อ่ะสิ่งที่เบสิกที่ทุกคนต้องรู้คือเช็คอินโรงแรมมาสมมุตินี่เป็นพนักงานโรงแรม Hi good morning may I help you I am check in to hotel Have you made a reservation No เสียงดังไว้ก่อนไม่เอาตะกี้ก่อนว่าเขาแปลว่าอะไร Do you have any bookingมาช่วยป้าหน่อยสิไม่เอาคนเดียวดิเฮีย Do you have คุณมี booking ไหมตอบไปตอบ please this is a book booking คือการจองเฮียเฮียบอกว่า yes I have book มานี่เร็วไม่ไหวผมมี book เอาใหม่โบกับเฮียช่วยกัน Hello good morning sir yes
Have you made any reservation yet? Can you speak slow? เก่งมากโบถ้าฟังไม่ออกบอกเขาได้เนาะ Have you made any reservation yet? Restoration คืออะไรวะเนี่ยคล้ายๆ restaurant No, I don't have restaurant Do you have any bookings with you? Oh yes, I have. Please. คุยกับมึงนะถ้าพังเนี่ยเข้าไปบุ๊กอ่ะ Would you like to pay it today? You need to pay it before you check in. คุณจะมาทำก่อนหรือคุณจะไปทำทีหลัง After เฮียเช็คเอาท์อ่ะบอกเขาดิ Do you want to pay now or you want to pay at check out? มันแปลว่าอะไรวะแค่พูดว่าเช็คเอาท์เองฮะเฮียกลัวที่จะผิดดิวะคุณบุ๊กไงเฮ้ยโบคำตะกี้ดีมากอย่ากลัวที่จะผิดดิวะมันเหมือนกับเพื่อนที่ช่วยเตือนสติอ่ะใช่แต่มันไม่มีสติตอนเนี้ยโคตรดีเลยสติลองคิดแล้วมันมีบุ๊กดูอ่ะมา Do you like to pay now or do you like to pay at check out Yes check out Okay check out But now your room isn't ready yet Yay thank you แต่ว่า Your room will be ready at 3 p.m. Oh okayแปลว่าอะไรพูดดิเขาบอกว่าห้องเราจะเสร็จตอน 2 p.m. Your room will be ready at 3 p.m. 3 p.m. So would you like to leave your luggages here first? Luggage what? Luggage ก็คืออะไร Luggage แปลว่ามา Luggage กระเป๋าอ๋อ Luggage กระเป๋าเดินทางคุณจะฝากไว้ที่ไว้ก่อนไหมเอออ่ะตอบเลยตอบ Yes How many do you have in total? 2 minutes โอ้กระเป๋ามีกี่อัน2ใบ to you and to มึง and me and my sister กระเป๋ามีกี่ใบก็นับดิ two อ๋อ two luggages these two luggages are yours I will put the tags on and then when you come back when you check in okay give me this tag okay thank you เขาบอกว่าคุณจะไปเนี่ยต้องมีเลขด้วยนะเขาจะให้แท็กเรามาใช่ไงคุณจะไปต้องมีเลขด้วยนะแล้วต้องคุณจะเอาคุณค่อยเอาการ์ดมาให้ช่วยครับขอแชร์โอเคแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสปีดแบบที่พูดให้อันนี้คือพูดได้สุดเลยนะอย่าฟังธนินกับบุ๊กอ่ะไม่อยากฟังเนี่ยเขาไม่อยากจะแบทเทิลเฮียมั่นใจอ่ะมะมันไม่ใช่การแบทเทิลมันคือการแพ้นั่นเองเขาไม่อยากจะพูดก็เรื่องของพี่บุ๊กอย่างพี่บุ๊กอ่ะมันไม่ต้องฝึกแล้วไงนี่เอาอย่างนี้ได้ป่ะเอาแบบสปีดแบบที่เขาพูดกันเลยไม่ต้องมาสโลว์ให้อ่ะเอาไปเอาพี่บอกป๊าป๊ามั่นใจในตัวเองนะป๊าต้องหมายไปได้นะลูกต่อไปเป็นสถานการณ์ที่หลงทางดีกว่าสมมุติต้องอยู่กับโบ2คนแล้วแบบว่าเฮ้ยลอนดอนมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับเอาไปลงการวันเดียวโอ้โหเชียร์สายการบินสายการบินทะเลแอฟเริ่มเฮียถามเฮียกับโบถามได้เลยช่วยกันได้เลยค่ะเราจะไปมิวเซียมแบบแบ็คแพ็คอ่ะแบบ I want to go museum เฮ้ยเราแค่ไหนก่อนเราจะไปทางไหนดีมึงก็พูดดิก็ช่วยกันดิอยู่2คนน่ะโอเค Where you museum ไอ้ Which museum may I ask Zoo museum Zoo museum I'm sorry I don't know where Zoo museum is but have you been to British museum Yes British museum I want to goOkay, you walk over there in the corner. You see the. ไปที่มุมนั้นไปที่มุมนั้น You เก่งว่ะ You see the tube station, right? Tube. แล้วคุณจะเห็นสถานีเลยไม่ใช่ tube แปลว่า tube ก็คือ subway ใช่ก็คือรถไฟใต้ดินคนอื่นเขาจะเรียก subway ว่า tube อ้าวเขาไม่เรียก subway เหรอแล้วตอนไหนที่เขาใช้ subway อ่ะคนอังกฤษใช้ tube อ๋อแต่คนสหรัฐใช้ subway ใช่สอนมั่งดิหรือว่านี่สมมติว่าเจ้เป็นคนใหม่ที่ไม่รู้จักกันรู้จักกันครั้งแรกเออรู้จักกันครั้งแรกเอางี้เป็นคนที่เจอกันตามถนนแล้วเดินเข้ามาชมว่าอุ้ยชุดสวยมากเลย I like your shirt okay beautiful yeah I like your shirt yeah so thank you oh I like your hair oh my god thank you it's so beautiful right yeah beautiful back oh my god I like your shirt too yeah thank you nice to meet you where you come from Thailand where you from what's your nameBill. Hi. Can you speak Thai? Yes. Yeah. Sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee ka. Pom lap kun. เอาเป็นว่านะคะเพื่อนๆใครที่มีอะไรที่แนะนำเราเที่ยวในลอนดอนนะคะเราจะไปประมาณเดือนพฤษภาใครที่มีที่เที่ยวที่กินที่ช็อปแนะนำมาได้เลยนะอากาศตอนนั้นน่าจะเย็นๆประมาณแบบ 17-19 องศาประมาณนี้เพราะฉะนั้นแนะนำกันมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปถล่มกันที่ลอนดอนแล้วถ้าใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะถ้าทำได้เดี๋ยวเราทำให้แต่ละคนจะทำคลิปอะไรกันบ้างคะที่ลอนดอน Walk Rock ใช่ไหม Walk พี่พีพาทัวร์ลอนดอนเดี๋ยวก่อนนะตะกี้ใครพูดว่าจะทำคลิปเอาตัวรอดในลอนดอนนะทุทียังไงลูกตัวรอดในบางบอนก่อนทุทีเ
าในเขตนี้ให้ได้ก่อนเมื่อวานไปแม็กกาญจนามันยังไปแม็กกาญจพฤกษ์เลยสตีมาพูดถือว่าแม็กกาญจนานะมีหลักฐานด้วยด้วยสติสัมปชัญญะฉันกดไปเลยครับแม็กกาญจพฤกษ์อยู่ตรงแม็กตรงพงกาญจนาไม่ต้องเรากลับแล้วมีแม็กเดียวตรงกาญจนาเดี๋ยวข้าไปหาไม่ต้องเดี๋ยวข้าไปหาไม่ต้องแม็กกาญจนา2รอบเลยทุกทีในคลิปอะร้านวิวทุกทีเคยทะเลาะกับแม็กปะเคยนะเงี้ยจะเป็นช่วงที่ขึ้นสะพานเงี้ยตอนแรกก็บอกเลยเฮ้ยทางไหนวะตอนนั้นลนแต่พอพุ่งไปแล้วแม่งเฮ้ยผิดใช่ป่ะใช่ฮะประมาณนั้นประสบการณ์การหลงของเคยหลงไกลสุดใช่ป่ะอยู่ในหัวใจแจ้งไงยังไม่ออกมาเลยตอนนี้ถ้าใครว้าวว้าวหลงไงเคยกลับจากสนามบินใช่ป่ะแล้วมันต้องขึ้นไอ้ทางด่วนกาญจนาใช่ป่ะคือมันต้องชิดซ้ายใช่ป่ะแล้วพอขึ้นปุ๊บมันจะมี2ทางให้เลือกคือไปทางพระราม2กับไปทางสายไหมอ่ะซาฟารีเวิลด์แล้วเราจะกลับบ้านแล้วฮะขึ้นผิดไปสายไหมซาฟารีเวิลด์ซาฟารีเวิลด์ซาฟารีเวิลด์ไกลมากโซฟาร์ฟรอมเดอร์โอ้โหกว่าจะกลับมาได้อ่ะจริงเหรอสำหรับบิวนะที่ประสบการณ์ที่บิวเคยหลงนะมีอยู่ไม่กี่สายก็คือ1วงเวียนหลัก4 2วงเวียนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวงเวียนอ่ะจะชอบหลงนี่ก็ทะเลาะกับวงเวียนทุกวงเวียนเลยใช่ตรงปิ่นเก้าอ่ะที่เป็นสะพานลอยฟ้าแบบบางทีมันก็ให้ขึ้นบางทีมันก็ไม่ให้ขึ้นอ๋อสะพานพุทธเออแถวสะพานพุทธอ่ะแล้วก็ตรงพวกปากคลองตลาดอ่ะหลงบ่อยมากพวกแบบสำเพ็งอะไรเงี้ยจะเป็นเส้นที่แบบไม่ถนัดเลยนะนี่ชอบเส้นนี้มากที่สุดในสยามอ่ะทุกวันนี้เฮงไปไม่ถูกกลับไม่ถูกเลยต้องใช้ต้องดูนี่ตลอดอ๋อเหรอสยามก็เป็นเส้นที่งงมากสำหรับเฮียอ่ะแล้วเฮียกับพี่บุ๊กชอบหลงเส้นไหนที่สุดบุ๊กชอบหลงวงเวียนเหมือนกันเวลาบุ๊กอะขับไปวงเวียนเนี่ยเขาจะต้องหัวเสียทุกทีเลยป้าป้าเอาแล้วไงป้าป้าเอาไงเนี่ยม้าข้างหน้าเราเลี้ยวซ้ายนะมันไม่ใช่มันไปไม่ถูกเขาจะไม่ขับเด็ดขาดในวงเวียนใช่ต่อให้เป็นวงเวียนเล็กวงเวียนใหญ่หรือวงเวียนน้อยซึ่งเฮียชอบวงเวียนน้อยใช่เพราะมันเล็กๆแคบๆเหมือนกับโอโซโดเฮียชอบบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่เฮียชอบบ้านใหญ่บ้านหลังใหญ่ๆมันทำให้เราอบอุ่นเวลาเราอยู่กันเวลาเรามีปัญหากันเราสามารถแยกพื้นที่กันได้แล้วมันมีพื้นที่แบบให้เราแบบห่างกันได้มีสเปซอะไรเงี้ยแล้วสุธีชอบบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ชอบอยู่กับโบชอบอยู่กับโบแล้วโบล่ะว่าเส้นไหนที่โบหลงที่สุดหรือว่าขับยากที่สุดโอ้ไม่มีแล้วอ่ะหลงไม่เคยหลงมั้งแต่ก่อนหลงทุกเส้นแต่เดี๋ยวนี้คือมันชินมันแบบมันดูแมปไปแล้วสำหรับโบสนุกถนนเส้นไหนขับยากสุดที่หลงบ่อยสุดไอ้นี่ลาดพร้าวค่ะคือแบบไม่รู้จะเข้ารูไหนเลยอ่ะอันนั้นยากสุดอ๋อมันมีหลายช่องแล้วโดนจับบ่อยมากตรงแยกนั้นอ่ะอ่ะสุธีล่ะลาดพร้าวฮะไอตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวฮะเจ้าว่าสุธีคือทุกเส้นก็ติดกล้องไว้ที่แบบหัวสุธีสักวันหนึ่งไหมก็ขับรถทุ่งเทพอ่ะกูสนุกนะไม่ช่วงเวลาสุธีหัวเสียโคตรตลกอ่ะทำไมอ่ะยังไงเขาจะหัวเสียแล้วเขาจะแบบพูดอะไรที่มันขำมาแต่บอขำไม่ได้เพราะถ้าขำเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ไงอ๋อถ้าขำไม่ได้ด้วยถ้าขำเขาจะบอกเธอเราไม่เล่นนะเราซีเรียสนะแต่เขาตลกไงด้วยความที่เขาเป็นเขาอะแล้วยิ่งซีเรียสยิ่งว่าอย่างเงี้ยถ้าสุธีเจอแยกอย่างเงี้ยอ่ะสุธีถ้าเป็นสุธีจะเข้าเส้นไหนอันเนี้ยอันไหนฮะเนี่ยเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเลยอะเนี่ยมันมีสองฝั่งเนี่ยก็เข้าเส้นไหนเส้นแบบที่เรามาใช่ไหมใช่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสุธีจะไปไหนต่ออย่างเงี้ยเข้าตรงกลางเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่คือคนรักกันจริงนะอุ้ยไอ้กินท่อไม่ใช่กินเนี้ยกินท่อกินท่อแต่แม่คนที่รักกันจริงเขาจะรู้เลยว่ากินตดเป็นยังไงใช่ว่ากินใครแสดงว่าตดบ่อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะโอ้ล่าสุดนี่ขอโทษมากนะคะปวดท้องหนักมากค่ะตอนนี้ที่เหยียบแต่ทุกอย่างต้องขอบคุณนะแล้วทำไมอ่ะแล้วในทางมีสัมภาษณ์ไหมคะเดี๋ยวต้องมีต้องแบบว่าให้เขาถือให้เขาเขียนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษไหมมีสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษไหมคะคุณเมย์อ๋อไม่มีโอเคไม่มีค่ะเพราะเสียแล้วครับทุกคนเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตานะคะเราจะไปถ่ายรูปวีซ่ากันนะคะวิปสีส้มนำโชคค่ะเสื้อสีส้มครับไหนนำโชคอะโอเคขอให้พวกเราทุกคนนะคะวีซ่าผ่านแล้วก็ได้ไปลอนดอนนะคะเป็นทริปแรกในรอบปีนี้ที่ทุกคนจะได้ไปเที่ยวหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันใครอยากไปทำอะไรที่ลอนดอนบ้างมีลิสต์ไว้ไหมกินอย่างเดียวเลยค่ะกินอย่างเดียวเลยหรอแล้วโบล่ะครอบครัวโบล่ะโบจะเน้นทราเวลโลกาค่ะ
ชนิดล่ะท่องเที่ยวช้อปปิ้งเออใช่แล้วก็กินครับแบรนด์อังกฤษอะไรที่ยังชอบบ้างปะพวกแบรนด์แฟชั่นอะเดรฟที่เคยฝากแจ้ซื้อโอ้โหประสบการณ์คือที่สุดแล้วชนิดฝากกูซื้อผ้าพันคอสักปะหรือรองเท้าเน็กไทกับรองเท้าเน็กไทกับรองเท้าแล้วดูเข้าไปอะทุกคนแบบโอ้โหเจอแต่ผู้ชายแต่งตัวแบบจัดเต็มอะเป็นเราเป็นผู้หญิงแบบเด็กกระโปโลสักคนนึงอะเดินเข้าไปแล้วก็มีแบรนด์อะไรอีกที่อยากช้อปปิ้งก็มีพวกร้านรองเท้าเต็มไปหมดเลยบ้านเราสายคนละสายกันหมดเลยจอห์นล็อกก็แอนโจมันเป็นของอังกฤษหมดเลยรองเท้าอ่ะอังกฤษดังรองเท้ามากอ๋อเหรอใครอยากได้รองเท้าสักคู่ไหมเฮียกับสุธียังเฮียไม่ใช่สายช็อปเพียขโมยอย่างเดียวอุ้ยถึงแล้วเหรอผู้สรยุทธ์ปะมึงผู้สรยุทธ์เลยอ่ะไม่ใช่ไหนเฮียไม่ใช่แล้วใช่ใช่ดิวใช่มึงจะขับไปทำไมอ่ะอ้าวทันทีโทษไม่ใช่นะไม่ใช่เขาแก่แล้วใช่เหรอใช่ใช่กูจำได้เลยสรยุทธ์กูสรยุทธ์เหรอก็เนี่ยตรงไปก็มารีนนท์อยู่ที่เนี่ยนี่มันพระรามเก้าเออกูแล้วเข้ามาทำไมวะไม่ใช่ยังหน้าตาอย่างนี้อยู่เลยเฮียนะมันไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยละจำไม่ได้นี่แรงตัวนี่ตึกนี่ครับโอเคก็คือนี่นะตึกใหม่นะทุกคนที่ทำวีซ่าอังกฤษก็คือตรงไปก่อนนี้เนี่ยเบลเนี่ยตึกเบลเหรอใช่เนี่ยครับเบลสีแดงนี่ประมาณนี้ตึกประมาณนี้นะตรงไปป่ะอ๋อเลี้ยวเลี้ยวเขาบอกว่าเพิ่งย้ายมาวันที่18เลยฮะใช่ครับประมาณอาทิตย์เดียวเองเออทำวีซ่าอังกฤษที่นี่ป่ะคะต้องไปที่เลี้ยวซ้ายสองครั้งแล้วลงใต้ดินครับโอเคครับอ้อมคอนโดไปเลยครับตรงไปเลี้ยวซ้ายสองครั้งลงใต้ดินขอบคุณค่ะพี่ก็ดูงงไปเฮ้ยเราเคยมาขายเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยฮานินจำได้ป่ะเสื้อผ้ามือสองอ่ะใช่ตรงนี้เลยเขาจำได้เนี่ยยาวไปเลยแฮงช็อปมาร์เก็ตแฮงมาร์เก็ตอะไรสักอย่างเสื้อผ้ามือสองใช่เปิดท้ายมากับเพื่อนแต่ก่อนนะคะทุกตลาดค่ะเจอกันได้ขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็เสื้อผ้ามือหนึ่งก็เคยขายฮาร์ดล็อบเบอร์ใช่แบรนด์ฮาร์ดล็อบเบอร์เคยทำเสื้อผ้าด้วยกันพวกเขาได้ไหมทุกคนรถตู้เขาได้ไหมได้โอเครถตู้เขาได้รถแล้วรถลองเมตรเท่าไหร่อ่ะประมาณเมตร80แล้วพอดีเลยเหรอมันมีเฉียวเฉียวไอ้เนี่ยเฉียวอาจจะดีแบบกิ้ง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 อุ้ยเฉียดฉิวมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขมิบหน่อยช่วยขมิบอุ้ยอุ้ยโอ้อาจจะมีแบบว่าเฉียดเฉียดฉิวมากเลยคือมันอาจจะแค่บางดูดีใกล้มากเลยอ่ะดูดีใกล้มากโอ้บอกเลยถ้ามีเสาอากาศก็คือพงพางพงพางแล้วอ่ะตอนนี้คือเสาอากาศพังไปทีนึงนะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทำวีซ่าก่อนนะสมมติว่าถ้าเกิดใครไม่ผ่านทำไงก็อดไปจบไม่มีนะบ้านเราไม่มีแบบเฮ้ยใครไม่ผ่านเรายกเลิกทั้งหมดไม่มีนะก็คือช่างแม่งก็คือช่างมันเดี๋ยวติดตามครอบครัวเรานะว่าจะไปลอนดอนแล้วก็ทำอะไรบ้างแล้วก็ติดตามทุกช่องเลยว่าแต่ละคนจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ลอนดอนตอนนี้ขอตัวไปทำวีซ่าก่อนเนาะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างแล้วกันครับโอ้ยนี่นี่ดอนนักเก็ตนี่นี่ลงนี่นี่ลงห้ามทำอย่างนี้เฮียทำอะไรครับเฮียค่ะเฮียถอดเกงค่ะเมื่อเคยถอดกันเหรอไอ้โบไม่เคยถอดนอกรถไม่เคยถอดนอกรถเฮียถอดเกงค่ะไปมันใหญ่มากมันใหญ่มากโอ้ย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 ขอโทษเฮียโอ้ยเฮียเฮียขอโทษเฮียจะไม่กล้าเปิดดูเลยอะเฮียเฮียขอโทษขอโทษรู้สึกใช่ไหมรู้เฮียเป็นไรเป้าไปโรงพยาบาลไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่เป็นไรเฮียไปพร้อมบิวเลยต้องงอก่อนถ้างอไม่ได้แสดงว่าหักวิเฮียเป็นไรเป้าโอ้ยงออย่างนี้อุ้ยแม่งไว้อย่างเงี้ยมึงรอปะล่ะบ้างอ่ะแล้วดึงออกมาได้ไงก็สะบัดออกมาเลยดิตอนนี้เราก็ทำวีซ่าเสร็จแล้วนะคะไม่มีใครรีบอะไรแล้วนะครับใช้เวลาไม่มีค่ะซีโอเคเท่านั้นทุกคนทำวีซ่าอังกฤษง่ายไหมคะง่ายแต่ว่ารอผลค่ะรอผล15วันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ไปกันทุกคนหรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูนะเร็วมากแป๊บเดียวพี่โบถามว่าถ้าเกิดว่าโบกับเบียร์ไม่ได้ไปเป็นยังไงโบบอกว่าถ้าโบกับเบียร์ไม่ได้ไปยังดีกว่าโบกับเบียร์ได้ไป2คนลอนดอนจ๋าบังบอลมาเยือนจ้าไม่บิวอยากให้เฮียกับโบ2คนนะเอา2คนนะเอาสุธีไปด้วยก็ได้3คนเนี้ยไปอินเดียด้วยกันได้ปะไปอินเดียด้วยกันไปฮะ3คนเนี้ยคนเคยเจอแบบว่าลงเครื่องบินคนละไฟกันมั้ยล่ะคนละวันน่ะมันจะพลาดตั้งแต่อะไรวะออกจากบ้านไม่ทันตกเครื่องก็ไปได้นะแต่ต้องมีผู้ชายไปด้วยกลัวสุธีกับโบยังไงเฮียกับสุธีว่าถ้าโบไปกับสุธีอ่ะบังบอลยังเอาไม่รอดเลยอ่ะเฮีย
ม็กกาญจนาสู่แม็กราชพฤกษ์ไม่ได้งั้นเดี๋ยวอีก15วันนะคะเราจะมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะทำคลิปสนุกๆให้ดูแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็จะไปหาข้าวกินที่ซีคิวเกเมื่อไหร่เขาจะเป็นสปอนเซอร์อ่ะเขาเป็นสปอนให้โบแล้วรอบนึงไม่เป็นไรเราเป็นลูกค้าเขาโอเคยังไม่จำเป็นต้องไปขอฮีก็ไม่ได้ทำอะไรฮีก็แค่บอกให้เฉยทริปลอนดอนใครจะเป็นสปอนเซอร์แต่ละช่องนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเอ้ยขอโบด้วยค่ะโบขายให้แต่ต้นจบนะคะบีมูรี่นี่คือคาดหัวไว้เลยครับบีว่าใส่คาดหัวตลอดเวลาทำคลิปสวยเป๊ะว่าปังธนินเข้าเลยได้บ้างธนินเอเข้าเลยธนินเสื้อพงเสื้อผ้านาฬิกาแบบแฟชั่นนาฬิกาได้หมดครับของใช้ไลฟ์สไตล์ใช่ของใช้ไลฟ์สไตล์ผู้ชายเมนส์แวร์แล้วอะไรที่เข้าไม่ได้บ้างไม่มียกเว้นการพนันการพนันเหรออ่าสมมติเวลาการพนันจ้างเฮียบอก3ล้านคุณบาสพูดแค่วิไปตั้งแต่ล้านนึงครับเฮียครับแล้วถ้าโพไซดอนเข้าเฮียเข้าได้ไหมโอ้เฮียยกไปเลยทั้งตึกเลยเฮียบอกขอบาร์เทอร์ครับแล้วพี่บุ๊กอ่ะมาม่าอะไรเข้าดีบาโฮได้ป่ะบาเฮ้ยเฮ้ยชอบพี่บุ๊กพยักหน้าแล้วแปลว่ารับงานเที่ยวบาโฮไม่ออกอ่ะคลินิกนอนกลนอุ้ยแวะหน่อยเจ้าสุธีเข้าไปโอ้ยสงสารสุธีอะทำอะไรก็ผิดอะไม่ผิดสุธีเป็นอย่างนี้แล้วเธอเป็นตัวเองหรือเปล่าโอ้เป็นอย่างนี้แล้วรักไหมโบรักไหมมันชอบที่เป็นแบบนี้รู้ป่ะชอบที่เป็นแบบนี้เพราะวันเลือกแล้วเลือกผู้หญิงคนนี้แล้วโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ลอนดอนนะเดี๋ยวดูคลิปตามทุกช่องเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บรรยากาศรถอีพีหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายครับไปไหนสองคนเนี่ยไปไป